จริงต้นเรื่องก็มาจากพี่เอก็คือพี่อ้ํากับไฮโซโพกนะครับได้มาเจอกันน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับเลิกลากันไปแล้วแต่ว่าดูเหมือนว่าแฟนคลับบางกลุ่มเนี่ยยัง move on จากนางเอกซุปตาร์คนนี้ได้ไม่ได้นะก็คือพี่อ้ํากับไฮโซโพกนะครับก็คือล่าสุดใน Instagram ของพี่เอสุภชัยก็คือออกมาโพสต์งานแต่งของพี่เมย์พิชชนาธนะครับกับไฮโซบิ๊กนะครับแต่ในคลิปเนี่ยปรากฏว่ามี2คนที่อยู่ใกล้กันนะฮะจริงๆมันก็เหมือนไม่มีอะไรหรอกแต่พี่เออ่ะดันไปใส่เพลงซ่อนกลิ่นไงซึ่งเพลงนี้ประมาณว่าเพลงประกอบซ่อนกลิ่นความหมายมันยังไงนี่ไงประมาณว่าแอบรักไม่แอบรักคนเก่านะอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เปิดได้หน่อยนึงเนี่ยเปิดได้ประมาณนี้3 คำของปามี่เพลงปามี่ใครไม่เคยฟังเพลงนี้ก็ไปหาฟังแต่ว่าเพลงเนี่ยประมาณว่าแอบยังซ่อนความรู้สึกกับแฟนเก่าอยู่ซึ่งทำให้แฟนคลับหลายคนเนี่ยรอลุ้นอยู่แล้วก็จับตาในความสัมพันธ์ของคู่นี้นะครับว่าจะมีรีเทิร์นหรือไม่แล้วแฟนน้องอ้ําที่เป็นคนเกาหลีที่หน้าคล้ายๆเกาหลีไปไหนอ่ะคนไหนมีคนนึงไม่ใช่เหรอที่เป็นข่าวอ่ะไม่รู้นะพี่อันมีแฟนใหม่หรอไม่เห็นตอนนั้นที่แบบเป็นข่าวที่แบบหน้าคล้ายๆเกาหลีหล่อๆรวยๆอ่ะคุณคนนั้นเจ้าของโรงแรมยูพัทยาสรุปเขาไม่ได้เป็นแฟนการคนจิ้นเฉยๆพอดีในคอมเมนต์ก็ต่างมาสนับสนุนอุ้ยเชียร์กันสุดเลยให้คนนี้กลับมาคบกันอีกนี่ในคอมเมนต์ก็บอกเออคุณพกจีบพี่อ้ําใหม่เถอะเขาบอกอย่างนี้หมายถึงคุณพกกับพี่อ้ำนะไม่ใช่คนที่เป็นใช่ใช่ใช่เขาอยากให้คู่นี้กลับมาคบกันแล้วก็บอกมีลุ้นไหมคะเชียร์เหมาะสมสุดน่ารักสุดกว่าทุกคนที่ผ่านมาเลยค่ะแล้วประเด็นคืออะไรไหมมันไม่ได้มีแค่คอมเมนต์ที่เป็นเชียร์อย่างเดียวมันก็มีอีกฝั่งนึงเนี่ยคือแฟนคลับสองกลุ่มตีกันเขาบอกว่าคุณพงษ์นี่มีแฟนใหม่แล้วจ้าตีกันที่ไหนหรอตีกันในคอมเมนต์ในโซเชียลตีกันที่จะไปด้วยจะไปตีอะไรเราเดินไม่ไหวก่อนใจเย็นนั่งอยู่ตรงนี้เคลียร์ลิ้นก่อนช่วยเขาพี่พูดให้ถูกก่อนตอนเขาบอกมีแฟนใหม่แล้วเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็เสียเวลากับคุณอ้ําไป5ปีไม่มีจุดหมายเพราะนางไม่คิดจะแต่งงานนางเอาแต่เฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนสนุกสนานไปวันๆเสียเวลาจะไปคบกับเขาทำไมไร้อนาคตไร้จุดหมายเขาว่าอย่างนั้นเขาบอกไม่ต้องเสียดายค่ะเสียดายเวลามากกว่าที่คบกับอ้ําเสียเวลาไป5ปีไม่มีอนาคตไม่คิดจะแต่งงานเฮฮาเฮาปาร์ตี้กับเพื่อนๆไปวันๆคุณพกมีแฟนแล้วเหมาะสมกันมากเป็นหมอจ้าไม่ช้าคงแต่งงานหลังจากเสียเวลาคบกับอ้ํา5ปีอันนี้คนที่ไม่เห็นด้วยนะครับสรุปให้เลยว่าไม่มีโอกาสที่จะรีเทิร์นนั้นน่าจะยากเพราะล่าสุดคุณล่าสุดอ้ําได้เจอกับบีมาติกาเขากำลังได้รับฉายานะเป็นองค์แม่เทพเทวีแห่งการจับคู่แล้วเหมาะสมครับบีมาติกานะในงานนี้ซึ่งบีโพสต์รูปคู่เขียนแคปชั่นว่าเกี่ยวก้อยสัญญากับพี่สาวแล้วน้องจะทำให้ดีที่สุดค่ะพี่หลายคนงงว่าคืออะไรก็คือตอนนี้บีมาติกาถูกยกให้เป็นที่พึ่งทางจิตใจของคนโสดอวยยศแต่งตั้งให้เป็นพระแม่มาติกาเพราะที่ผ่านมาเป็นสื่อเป็นแม่สื่อแม่ชักจับคู่นู้นคนรอบตัวเนี่ยทั้งให้วงการเนี่ยแฮปปี้กันมากสุดล่าสุดก็มีคู่ของเนี่ย6-6คู่เนี่ยนะล่าสุดก็มีคู่ของแก้มบุ๋นกับไฮโซพีทนะครับเลิศมากไม่จริงๆอ่ะพี่บีมาติกาเนี่ยเขาทำเพจแม่สื่อแม่ชักอยู่ไงใน Facebook พี่ตอนนี้คนเวลาคนโพสอะไรอย่างเงี้ยพี่บีเขาเป็นเจ้าของเพจนะพี่มาติกาเป็นเจ้าของเพจแล้วคุณกันตาถาวรกับภรรยาเขาก็ได้พี่ก็ส่งรูปไปแล้วเขาก็จะไปลงบีช่วยหาแฟนให้พี่หน่อยสิไม่มีพี่บีเขายังเคยแบบเอารูปไปลงแฟนให้เธอเหรอใช่เขาก็เอารูปไปลงไหมอะไรเงี้ยโอ้ยอย่าเลยพี่